ทำความรู้จักคุณชาร์ลอตต์จากอดีตพนักงานธรรมดากับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจนกลายมาเป็น CEO กิจการมีเดียออฟมีเดียสที่มีช่อง7สีถือหุ้นใหญ่ทุกวันนี้ชาร์ลอตต์ทนวนิกกำลังได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอีกหนึ่งคนในวงการทีวีกับการประกาศสร้างดาวดวงใหม่โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นคำประกาศชัดเจนของชาร์ลอตต์กับการเป็นเจ้าแม่ทีวีดาวเทียมในงานแถลงข่าวเข้าหิทธานโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกิจการมีเดียออฟมีเดียจำกัดมหาชนด้วยตังลงทุน100ล้านบาทโดยได้รับไฟเขียวจากบอร์ดมีเดียออฟมีเดียที่มีกฤตรัตนรักษ์เป็นประธานและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ความมั่นใจขนาดนี้ของเธอมาจากการประเมินโอกาสใหม่ของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ได้รับผลพวงมาจากกฎหมายใหม่ที่เปิดช่องให้เคเบิลทีวีมีโฆษณาได้และผลสำรวจความนิยมของคนดูเคเบิลทีวีของ LC Nielsen กำลังปรากฏผลออกมาเมื่อกำแพงที่เคยเป็นข้อจำกัดของเคเบิลทีวีถูกทลายลงย่อมส่งผลต่อกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพราะคนดูส่วนใหญ่จะมาจากเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่รับสัญญาณของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปออกอากาศอีกทอดยังรวมไปถึงทีมงานข่าวซึ่งเป็นอดีตพนักงานไอทีกว่า40ชีวิตทั้งพิธีกรและทีมงานเคยมีประสบการณ์ในสนามข่าวและรายการถอดรหัสมาร่วมงานเพื่อผลิตช่องรายการข่าวให้กับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้รวมถึงผลิตรายการข่าวป้อนให้กับช่อง7นอกจากนี้ต้องบอกว่าผู้หญิงที่ชื่อชาร์ลอตต์โทนาวนิกไม่ว่าจะก้าวย่างทำอะไรต้องมีประกายออร่าเสมอล่าสุดเพิ่งไปรับตำแหน่งใหม่ให้กับกลุ่มกิจการอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่มาแรงของเมืองไทยอย่าง MQDC หรือ Magnolia Quality Development Corporation ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรก็ยิ่งทำให้หน่วยงานนี้น่าจับตามองเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับปัจจุบันกิจการในกลุ่ม MQDC นับว่ามีบทบาทและโดดเด่นไม่น้อยเพราะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมายทั้งดำเนินกิจการการพัฒนาลงทุนและจัดหาอสังหาประกอบด้วยบ้านคอนโดมิเนียมและโครงการ Mixed Use ชั้นนำระดับสากลอาทิ Magnolia Wisdom The Aspen Tree Mulberry Grove และ The Forestiers แหมนี่เดิมทีกลุ่มกิจการของ MQDC เขาก็ยิ่งใหญ่และเติบโตอย่างก้าวกระโดดอยู่แล้วเมื่อมีตัวแม่ด้านการสื่อสารการตลาดมาแท็กทีมอีกนอกจากนี้งานกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยสำหรับชาร์ลอตต์นี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตการทำงานทำให้เธอได้มองเห็นภาพที่ใหญ่และกว้างขึ้นไม่ใช่เรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างหากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรกิจการข้ามชาติที่นโยบายถูกกำหนดมาแล้วจากกิจการแม่มาอยู่ในองค์กรที่มีเธอมีส่วนในการสร้างนโยบายเนื่องจากเข้าสู่กิจการดิจิทัลแบงกิ้งมีการเปลี่ยนแปลงสูงจำเป็นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจสูงชาร์ลอตต์จึงสร้างทีมงานขึ้นใหม่โดยดึงลูกน้องเก่าๆที่เคยร่วมงานในซิตี้แบงก์เข้ามาร่วมสร้างทีมดิจิทัลแบงกิ้งความจำเป็นในการทำกิจกรรมตลาดสีสันและหวือหวาเพื่อดึงดูดใจลูกค้าระดับแมสผ่านรูปลักษณ์ใหม่ของสาขาที่สดใสผ่านบริการรูปแบบใหม่ทำให้ชาร์ลอตต์กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการธนาคารและเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร